สวัสดีทุกคนอีกครั้งหลังจากวิดีโอที่แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นโล่งแล้วก็เก็บของไปเกือบหมดแล้วเห็นไหมต้องขอโทษด้วยจริงๆคือโอเควิดีโอนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเข้ามาที่จะมาดูผลิตภัณฑ์แต่ว่าผมหาที่ที่แบบจะรีวิวมันผมทำไม่ได้จะพูดว่าผมเก็บของส่วนหนึ่งไปที่รถแล้วแล้วไฟเฟยก็ไม่มีบ้านหลังนี้ถ้าผมจะต้องออกไปคืนนี้ด้วยก็อย่างที่บอกผมอาจจะต้องมารีวิวตรงนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมดูอาจจะดูแปลกนิดนึงนะแต่ว่าคือมันจะทำมือให้นิ่งที่สุดที่เห็นพอดีผมเก็บของแล้วก็เห็นของพวกนี้แล้วแบบเฮ้ยยังไม่เคยรีวิวของพวกนี้มาให้ทุกคนดูเลยว่ามันโอเคหรือไม่โอเคขนาดไหนนะโอเคผมจะรีบไปสุดเท่าที่จะรีบได้อย่างแรกที่ผมจะรีวิวก็คืออันนี้เห็นอยู่นะแล้วนี่ผมอยากจะให้ดูข้างหลังจะเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้นะคือไปเปิดดูแล้วกันส่วนประกอบคือแบบมีแบบอะโวคาโดออยล์มีเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินมีอะไรออยล์อะไรประมาณนี้คือความเชื่อของเขาคือว่าเป็นแฟตเฮ้ยอันนี้กินเข้าไปมีแคลนะเป็นความเชื่อของเขาคือว่าเป็นแฟตที่เข้าไปทำให้แฟตในร่างกายของเราอะมันเบิร์นออกมันใช้การเบิร์นให้ร่างกายเบิร์นในแบบมีประสิทธิภาพผมก็เชื่อผมจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเดียวที่ในซัพพลายเมนต์ที่เขามีนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าไม่ควรซื้อมันอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันเห็นผลได้น้อยมากแล้วต้องกินเยอะแล้วถ้ากินเวลาผิดนี่คือผิดไปเลยพอเข้าใจไหมคือถ้าเกิดตอนเช้าผมไม่อยากอธิบายแต่ว่ามันต้องกินเวลาที่ถูกมากจริงๆแล้วก็มันไม่ได้ผลมากขนาดนั้นเลยแล้วมันราคาสูงมากแล้วอย่างที่เห็นอยู่ส่วนประกอบแบบเหมือนจะไม่มีอะไรเลยพอเข้าใจไหมครับตรงนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของเวลาให้ฟังถ้าสมมติว่าคุณกินตอนเช้าตอนที่ท้องว่างแล้วก็อย่าเพิ่งกินอาหารอันนั้นอาจจะทำให้เป็นเวลาที่ดีนะครับผมเพราะคุณกินแฟตในตอนเช้าไม่ทำให้ร่างกายมันผลิตอะไรมากอย่างเช่นอินซูลินโกรทก็ยังทำงานได้แต่ก็คุณข้าวเช้ากินข้าวเช้าที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตเข้าไปด้วยเนี่ยมันอธิบายยากมากมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคาร์โบไฮเดรตก็มีแล้วแล้วเพิ่มแฟตเข้าไปอีกมันจะลดได้การวิจัยเขาบอกมันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อของพวกนี้ราคามันแพงต้องใช้ในเวลาที่ถูกผมว่าเวลาที่ถูกจริงๆคือเวลาก่อนนอนตอนที่เราท้องว่างจริงๆก็ตอนเช้าที่ท้องว่างแล้วก็อย่าเพิ่งกินอะไรอาจจะพอได้แต่ผมจะบอกว่าไม่ค่อยโอเคหรอกครับผมเบื่องต่างเบาacetyl-L-carnitine เห็นอยู่เนาะอันนี้ผมจะบอกว่าเวิร์กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาไม่ควรจะซื้อขนาดนั้นมันก็ช่วยอยู่แต่มันไม่ช่วยมากขนาดนั้นถ้าเกิดสมมติว่าลองกินตัวนี้แล้วก็ไปออกกำลังกายความรู้สึกก็คือว่าโอเคเหงื่อเราจะออกเยอะขึ้นเหมือนกับว่ามันทำให้เบิร์นมากขึ้นคือความเชื่อของเขาคือว่าทำให้ร่างกายใช้แฟตเป็นเอเนอร์จีเบิร์นได้มากขึ้นแต่ถ้าคนไม่ออกกำลังกายมันก็น่าคิดนะครับผมคืออาจจะเพิ่มสมมติว่าเรานั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านเนาะมันอาจจะเพิ่มอยู่หรอกว่าให้เบิร์นมากขนาดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะอย่างสุดท้ายแฟตเบิร์นเนอร์ของผมเป็นของซื้อของ Muscle Tech มาตัวนี้มันจะมีผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกน่าจะเรียกว่าโยฮิมบีโยฮิมบายสองอย่างนะโยฮิมบีโยฮิมบายสักอย่างเฮ้ยแต่ว่าของโยฮิมบีโยฮิมบายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่ทางพวกเขาเรียกว่าบอดี้บิลดเออร์หลายคนนิยมใช้กันในตอนที่อยากจะลดเบิร์นแฟตออกเร็วๆนะครับตอนที่รีดไขมันอย่างนี้ตัวนี้มันก็คือมันมีคาเฟอีนแล้วก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วคาเฟอีนไม่ว่าจะมาจากคอฟฟี่หรือว่ามาจากกรีนทีมันก็เป็นคาเฟอีนถูกป่ะครับคือคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายมันกับว่าทำให้ร่างกายมันบูสต์ขึ้นมานิดนึงอ่ะแบบหัวใจเต้นเร็วขึ้นเลือดอาจจะไหลเวียนมากขึ้นแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็หมายถึงว่าร่างกายมันทำการรันแบบมากขึ้น energy ที่ใช้ก็อาจจะมากขึ้นนิดนึงพอเข้าใจมั้ยครับคือผมจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ใช้กินกาแฟกินอะไรบูสต์ขึ้นมานิดนึงก็ได้แล้วของที่เห็นทุกอย่างนี้ไม่ได้เห็นผลเยอะเลยนะครับผมถ้าเทียบกับราคาเพราะใจอยู่เนาะคือง่ายกว่าไหมถ้าเกิดจะลดข้าวสักทัพพีหนึ่งต่อวันเฮ้ยอันนั้นเป็นวิธีที่แบบง่ายกว่ากันเยอะไม่เปลืองตังค์ประหยัด
ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่อันนี้พวกนี้มันคือแบบว่าบูสต์ขึ้นมานิดนึงนิดเดียวจริงๆถ้าจะไม่เห็นผลนะครับผมถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากที่จะคือใครที่เกิดแบบประกวดเนาะอยากที่จะเพิ่มเอ็กซ์ตร้าพลัสขึ้นมานิดนึงก็คงจะโอเคนะครับแต่ว่าอย่างคนปกติทั่วไปผมไม่อยากจะแนะนำแล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็นลดความอ้วนในโลกในตลาดในการในตลาดในปัจจุบันนี้ก็มีเยอะนะแต่ว่าของพวกนี้เป็นของที่คนออกกำลังกายด้วยน้ำหนักจะใช้มากหน่อยไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นแบบดักนู่นดักนี่ดักคาร์โบไฮเดรตดักไขมันเพราะว่าเรากินอาหารเพื่อที่จะbuild muscle ใช่ไหมครับผมเราไม่อยากจะไปดักอะไรพวกนี้เพราะดักพวกนี้ก็หมายถึงว่าดักสารอาหารของที่เราจะทำได้คือทำให้มันเบิร์นมากขึ้นก็ของพวกนี้มันช่วยเรื่องนั้นนั่นเองแต่ว่าสารอาหารก็ได้เท่าเดิมเพราะอะไรเนาะก็คงจะมีเท่านี้สำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนว่ามีอะไรต่อหรือเปล่าวะโอ้ใช่มีโอเคถ้าเกิดผมจะให้เลือกจริงผมคงไม่ซื้อไม่ต้องคงอ่ะผมไม่ซื้อพวกนี้ต่ออยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้ Fat Burner ตัวนี้ถ้าเกิดจะซื้อลองมองให้เป็นอีกในอีกเรื่องนึงอย่าเพิ่งมองว่าเป็นเรื่องของ Burn Fat ไม่อยากให้มองว่าซื้อมาเพื่อที่จะให้น้ำหนักลดเยอะผมจะบอกว่าถ้าเกิดจะซื้อตัวนี้2ตัวนี้มาซื้อมาเพื่อทำให้แบบว่าทำให้ชีวิตเรามันบูสต์ขึ้นเร็วสัก1 2เลเวลพอเข้าใจป่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครกินตอนเช้าใช่ป่ะตื่นมากินแล้วพักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกินอาหารอย่างเงี้ยครึ่งเช้านั้นอ่ะคุณจะเร็วขึ้นพอเข้าใจป่ะการทำงานอะไรอย่างเงี้ยจะมองแบบว่าทำอะไรได้คือกินสำหรับเฮลท์ก็แล้วกันมันอาจจะไม่จะเป็นออปชันที่ดีแต่ว่ากินแล้วก็แบบว่าไม่ให้แบบว่าบูสต์เราให้วันของเรามาเร็วมากขึ้นผมพยายามพูดทำให้วิดีโอนี้มันสั้นๆแล้วก็ขอโทษด้วยเรื่องของแสงที่มันไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มันหมดไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะทิ้งไปแต่อย่างที่ทุกคนเห็นผมคลีนทุกอย่างเรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปทิ้งตรงนั้นแล้วก็คืนนี้ต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วผมคิดว่าพรุ่งนี้ผมก็คงยังจะไม่ได้ออกไปจากวาโป้เพราะว่าจดหมายถ้าเกิดมันจะมามันก็มาตอนบ่ายนะครับไปรษณีย์คงจะมาตอนนั้นปัญหาก็คือไปรษณีย์คือตอนนี้หิมะมันตกเยอะมากเดี๋ยวนะเฮ้ยขอโทษถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวกับตรงนี้อ้าวเจ๊งชัยเห็นไหมวะคือหิมะมันตกเยอะมากแล้วแบบผมไม่รู้ว่าคนส่งไปรษณีย์เขามีปัญหาเรื่องพวกเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้ววันจันทร์ควรจะมีไปรษณีย์อะไรมาบ้างควรจะมีจดหมายอะไรมาบ้างแล้วก็วันอังคารควรจะมีจดหมายอะไรมาวันนี้วันอังคารยังไม่มีจดหมายอะไรผมหวังว่าพรุ่งนี้จะมีจดหมายมาที่ผมต้องการเฮ้ยใครงงต้องกลับไปดูวิดีโอที่แล้วเพราะว่าผมทำวิดีโอที่แล้วแล้วก็ไปเจออันนี้โอเคไม่รบกวนเวลาทุกคนมากแล้วครับผมแล้วเจอกันทุกคนบายโชคดีราตรีสวัสดิ์บาย